สวัสดีครับเด็กๆชั้นป.สี่ครับวันนี้มาเจอกับคุณครูวีรยุทธ์อีกแล้วนะครับนะ Unit 4 Clothes นะครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะก็เมื่อครั้งก่อนนู้นนะครับเราให้คำศัพท์ไปก็ให้ไปเขียนตารางคำศัพท์นะครับแล้วก็คำอ่านคำแปลอัดวิดีโอการอ่านเงียบนะครับเงียบได้เงียบไปนะครับคะแนนออกมาอย่าร้องไห้นะครับนะเขาให้ผู้ปกครองประเมินด้วยนะครับก็ประเมินดูนะครับผู้ปกครองจะให้คะแนนลูกเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ทวนในส่วนที่เป็นโครงสร้างประโยคก่อนนะครับมาดูกันฮะเขาบอกว่าเชิญทางนี้เชิญทางนี้ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า this way please นะครับ this way please ขนาดเท่าไหร่นะขนาดเท่าไหร่ถามถึงขนาดของเสื้อผ้านะครับใช้คำว่า what size ขนาดเท่าไหร่นะต่อมามีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับภาษาอังกฤษพูดว่า may I help you นะครับ may I help youมีอะไรให้ช่วยไหมส่วนเขากำลังใส่ชุดอะไรอยู่นะครับ What is he wearing ครับหรือเธอใส่ชุดอะไรอยู่นะครับ What is she wearing พูดอย่างนี้ถ้าเป็นผู้ชายใช้ he ถ้าเป็นผู้หญิงใช้ she การตอบนะฮะเขาสวมกางเกงขาสั้นเขาบอกว่า he is wearing shorts นะครับหรือถ้าเป็นผู้หญิงแหละถามชีก็ตอบชีเธอสวมกางเกงขาสั้นอยู่นะครับก็ต้องพูดว่า she is wearing shorts นะครับต่อมาประโยคที่เปลี่ยนจาก he จาก she เป็น you เป็น they นะครับก็จะเป็นWhat are you wearing? คุณกำลังใส่ชุดอะไรอยู่หรือ What are they wearing? นะครับพวกเขากำลังใส่ชุดอะไรอยู่แบบนี้นะฮะเวลาถาม you ให้ตอบเป็น I นะ I am wearing a dress ฉันใส่ชุดกระโปรงอยู่แบบนี้นะครับนะหรือว่า what are they wearing ถาม they ก็ต้องตอบ they นะถามอะไรตอบอันนั้นก็กลายเป็น they are wearing t-shirt and pants นะครับพวกเขาใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงขายาวเอาคำว่า and มาเชื่อม and แปลว่าและนะครับบอก and มาเชื่อม and แปลว่าและใส่เสื้อยืดแล้วก็เกงๆขายาวไงโอเคแล้วหน้าตาคำศัพท์นะครับค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะก็ตามงานนะครับตามงานพูดมากก็หาว่าร่ำไรนะครับเดี๋ยวทวนคำศัพท์คำอ่านคำแปลให้นะครับจะได้ลอกเอาไปเขียนลงสมุดนะครับ size นะอ่านว่า size แปลว่าขนาด swimming trunks นะครับswimming trunk แปลว่ากางเกงว่ายน้ำของผู้ชายเนาะ a two piece อ่านว่า a two piece นะครับหมายถึงชุดว่ายน้ำ two piece นะครับ a swimsuit นะครับหมายถึงชุดว่ายน้ำที่เสื้อกับกระโปรงติดกันนะ a swimming cap หมายถึงหมวกว่ายน้ำนะsunglasses นะอ่านว่า sunglasses ครับแปลว่าแว่นกันแดดนะครับ a straw hat นะครับหมายถึงหมวกฟางหมวกปีกกว้างครับ a dress นะครับหมายถึงชุดเสื้อกระโปรงนะต่อมานะครับ a vest เสื้อกล้ามนะครับ a jacket ก็คือเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเสื้อกันหนาวเสื้อแจ็คเก็ตนะครับ a skirt
a skirt นะครับหมายถึงกระโปรงนะ a blouse นะหมายถึงเสื้อผู้หญิงนะเสื้อผู้หญิงเสื้อสตรี a scarf นะครับหมายถึงผ้าพันคอผ้าพันคอ a raincoat นะครับเสื้อกันฝนนะครับ a t-shirt เสื้อยืดเสื้อยืด a sweater นะครับหมายถึงเสื้อไหมพรมนะ boots นะครับแปลว่ารองเท้าบูทนั่นเอง shorts กางเกงขาสั้นนะฮะ pants เกงขายาว socks ถุงเท้านะครับ shoes รองเท้านะครับ mitten ถุงมือ try on ครับลองใส่เสื้อผ้าลองสวมลองใส่ดู wear แปลว่าสวมแปลว่าใส่แบบนี้นะครับ plane ออกเสียงเหมือนเครื่องบินเลยนะ plane นะพื้นไม่มีลายแบบนี้ great ดีเยี่ยมสุดยอดโอเคนี่เป็นบทอ่านที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวทวนนั้นอีกหน่อยก็ได้นักเรียนดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับถ้านักเรียนดูนะฮะSummer is coming นะครับฤดูร้อนกำลังจะมาถึง The weather is fine and it's time to think about summer clothes นะครับสภาพอากาศดีมากเลยแล้วก็เป็นเวลาที่เราจะมาคิดถึงเรื่องของเสื้อผ้าที่จะใส่ในฤดูร้อน This year the colors are pink, green and orange นะครับปีนี้ก็คือสีที่เขาใส่ก็สีชมพูสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับ James and Bam are in front of Madame New's shop Jane แล้วก็ Bam เนี่ยนะไปอยู่ที่หน้าร้านนะครับนะด้านหน้าร้าน Madame New's shop นะครับBam, look at that swimsuit. It's fantastic. I like it. Bam, นะดูชุดว่ายน้ำนั่นสิมันสวยมากเลยฉันชอบมันนะครับ Let's go in. เข้าไปข้างในกันเถอะพอเข้าไปข้างในนะครับนี่คือบทสนทนาที่คุยกันในร้านนะครับShopkeeper นะครับคนขายก็บอกว่าGood afternoon. May I help you? สวัสดีตอนบ่ายนะมีอะไรให้ช่วยไหมเจนตอบนะครับ Yes, please. มีค่ะ I want that swimsuit. มีค่ะฉันอยากได้ชุดว่ายน้ำนั้นนะครับ Shopkeeper ก็บอก Sure. What size? เอาแน่นอนเบอร์อะไรเจ๊นะครับเจนก็บอกว่า small นะครับถ้าพูดถึงไซส์ของเสื้อผ้าถ้าเราเลือกไซส์เล็กก็คือ small นะครับไซส์เล็กบ้านเราจะพูดแค่ว่าไซส์ S หรือว่าเบอร์ S นั่นเองก็คือมันย่อมาจากคำว่า small เสื้อเบอร์ S นะครับต่อไป shopkeeper ก็บอก and what color แล้วสีอะไรจ๊ะนะเจนตอบว่า pink ชมพูค่ะ this way please try it onเชิญทางนี้เลยได้ชุดแล้วเชิญทางนี้เลยเอาไปลองสวมดูนะ try it on เอาไปลองใส่ดูเจนบอกว่าแบมใส่เสร็จแล้วเดินออกมาแบม is it plain มันดูพื้นๆใช่ไหมมันดูธรรมดาไปใช่ไหมแบมบอกว่า no it looks great โอ้ไม่เลยมันดูเยี่ยมมากดูเยี่ยมมากนะครับโอเคก็แบบฝึกหัดนี้นะครับให้ไปตอนที่มาพร้อมกับคำศัพท์นะก็ May I help you นะครับ Yes please I want ก็เติมลงไปนะครับอยากได้อะไรที่ไม่ใช่ swimming trunk นะครับก็เขียนลงไปหรือจะลอกเลยก็ได้นะครับจะได้มีงานมาส่งนะ Sure what size
แล้วเบอร์อะไรล่ะ large นะครับก็คือเบอร์ L and what color green อ่ะสีเขียว this way please เชิญทางนี้ครับผม try it on เอาไปใส่ดูนะโอเคงานนี้ก็มานะครับแล้วนี่ก็คือชั่วโมงที่แล้วนะครับเราก็คุยกันในส่วนที่เป็นกิจกรรม study more กิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมนะฮะ more แปลว่ามากขึ้นนะ listen and say นะฟังแล้วก็พูดตามคุณครูก็จะอ่านให้ฟังนะครับit is winter นี่คือฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวของฝรั่งก็จะมีหิมะอากาศเย็นมากนะครับ it is cold and snowy มันหนาวมาก and snowy แล้วก็มีหิมะตกด้วยโอเคต่อไป look at the kids นะดูเด็ก2คนนั้นสินะคิดแปลว่าเด็กเติม s นะก็คือเด็ก2คน what are they doing พวกเขากำลังทำอะไรพวกเขากำลังทำอะไรนี่ลูกบอลหิมะนี่โดนปาออกจากมือเด็กผู้ชายคนนี้นะครับ they are throwing snowballsThey are throwing snowballs. Throwing แปลว่าปาแปลว่าขว้างแปลว่าดึกแปลว่าโยนนะครับขว้างอะไรขว้าง snowball ไอ้ขว้างไอ้ลูกบอลหิมะไงนะครับแบบนี้นะอ่ะต่อนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงเครื่องแต่งกายนะครับเสื้อผ้าใน winter นะครับในฤดูหนาว Look at Bob อ๋อดู Bob สินี่คนนี้คือ Bob นะครับคนนี้คือ Bob โอเค What's he wearingเขาใส่ชุดอะไรอยู่หรอครับ He's wearing a jacket, pants, and boots นะครับ jacket แบบนี้นะครับเสื้อแขนยาวผ่ากลาง pants นะครับก็คือกางเกงขายาว and boots แล้วก็รองเท้า boots แบบนี้นะครับต่อมา Look at Jane ดูเจนสินะเจน What's she wearing เธอใส่ชุดอะไรอยู่นะครับShe's wearing sweater นะ sweater sweater ก็คือเสื้อไหมพรมแบบนี้นะครับเสื้อไหมพรมแบบนี้นะไม่ผ่าอกไม่ผ่าอกนะครับนี่คือ sweater pants ก็คือกางเกงขายาว and scarf นี่ scarf ก็คือผ้าพันคอแบบนี้นะครับโอเคเขาใช้คำว่า and ในการที่เราจะพูดถึงอะไรหลายๆอย่างแต่สิ่งแรกที่เขาพูดถึง sweaterPants แล้วเขาเอา and มาไว้หน้าคำสุดท้ายก็คือ a scarf แบบนี้นะครับเหมือนฝั่งของ Bob เลย Bob ก็บอกว่า jacket pants แล้วค่อย and ตัวสุดท้ายที่เขาจะพูดถึงคือ boots แค่นั้นเองการใช้ and ในการเชื่อมนะครับโอเคมาดูส่วนที่เป็น weather นะครับ rainy นะหน้าตาของ rainy hot cold นะ weather สภาพอากาศฝนตกร้อนหนาวนะหนาวก็คุยกันระหว่างเด็ก2คนนี้เด็กผู้หญิงก็พูดว่า it's hot now it's hot now ตอนนี้อากาศร้อนนะตอนนี้อากาศร้อนนะครับ what is she wearing she หมายถึงเธอคนนี้นะครับแล้วเธอกำลังสวมอะไรอยู่เธอกำลังใส่อะไรอยู่เด็กผู้ชายก็มองแล้วก็ตอบ she's wearing a dress นะครับ wearing a dressaddress ก็คือชุดเสื้อกับกระโปรงนะชุดเสื้อกระโปรงแบบนี้นั่นเองนะครับ practice in groups or pair ก็ว่าไปแล้วนะครับยกตัวอย่างให้ดูไปแล้วก็นี่คืองานที่หนูต้องทำลงสมุดนะเนาะครูบอกว่าให้แต่งประโยคแล้วก็วาดรูปนะครับhe is wearing a raincoat and boots นะครับให้เราสมมุติว่าสภาพอากาศที่เราคิดอ่ะเราคิดถึงสภาพอากาศแบบไหนอย่างเช่นคิดถึงว่า it's rainy now อ่ะตอนนี้ฝนตก what is he wearing เขากำลังสวมอะไรอยู่อ่ะก็ดูสิครับถ้าฝนตกสวมอะไร he is wearing a raincoat ฝนตกก็ต้องใส่เสื้อกันฝน and boots แล้วก็ใส่รองเท้าบูทด้วยไม่ให้น้ำเข้าขาแบบนี้นะครับก็เป็นงานฝึกกระบวนการคิดหนูนะถ้าฝนตกจะใส่อะไรดีก็ทำมานะครับวาดรูปแล้วก็เขียนอธิบายประโยคนะสำหรับวันนี้นะครับเรามาทวนกันหน่อยในส่วนที่เป็นเรื่องของ colors นะครับ colors พอพูดถึงเสื้อผ้าเนี่ยนะเราก็จะมักถึงพูดถึงสีด้วยนะ
ชอบใส่เสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรรองเท้าสีอะไรมาดูสีแรกครับอันนี้ white นะครับ white สีขาว red red สีแดง blue สีฟ้า green สีเขียว orange สีส้ม pink ชมพูชมพู yellow สีเหลืองนะครับ brown สีน้ำตาล violet สีม่วงแก่นะ violet สีม่วงแก่ black สีดำนี่นะครับอ่ะต่อมาเขาก็ถามว่า what color อ้าวสีอะไรใช่ไหม what size what color สีอะไร what color is the scarf scarf คือ scarf คือผ้าพันคอครับเขาถามว่าผ้าพันคอสีอะไรอ่ะ it's red อ่ะมีสีแดงแล้วไหนสีแดงน่าจะอันนี้มั้งฮะสีแดง red and แล้วมันก็มีสีอะไรสีพื้นมันก็คือน่าจะเป็นสีม่วงนะฮะไม่ใช่สีม่วงสีชมพูนะ it's red and pink ก็เอาพิงค์ไปเติมใช่ไหมฮะนักเรียนลองดูซิว่า what color are the pants นะครับ pants what color is the raincoat นะครับนี่คือ raincoat นะแล้วก็ what color is the sweater นะมีสีอะไรบ้างลองเติมครับคิดก็ได้คิดก็ได้ไม่ต้องเติมหรอกครับนะเดี๋ยวเปลืองหมึกปากกาซะลองคิดดูนะครับ ให้สิบวิเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยว่าเราจะคิดตรงกันไหมนะหนึ่งสองโอเคอ่ะมาดูกันนะครับในส่วนที่บอกว่า what colors are the pants นะครับ what color are the pants กางเกงขายาวนี่มีสีอะไรบ้างโอเคมองเห็นเป็นสีอะไรเนี่ยมีเชอร์รี่ตรงนี้เชอร์รี่ตาม common sense นะครับของเราเชอร์รี่ก็น่าจะสีแดงเนาะแต่ตัวนี้ครูก็ยังว่ามันเป็นสีออกโทนนี้อยู่นะมันไม่เหมือนกันในหนังสือเนาะเอาเป็นสีพิงค์นะครับพิงค์แล้วก็เอาคำว่า and มาเชื่อมนะครับพิงค์ and red ตรงหรือเปล่าตรงกันหรือเปล่า what color is the raincoat นะครับ raincoat ก็จะมีสีอะไรบ้างอ่ะมีสีฟ้าอันนี้เห็นฟ้าฟ้าอันนี้อะไรเป็นดอกเป็นดวงนะโอเคมันเล็กๆตรงนี้เองนะโอเคก็จะเป็น it's bluePink pink อยู่ตรงไหน pink น่าจะอยู่ตรงนี้มั้งนะ and red นะ red ก็คือสีดอกไม้นี่ประมาณนั้นนะครับก็สีมันเพี้ยนๆนะฮะไม่เป็นไรหรอกครูยุทธรู้ว่าป.4เนี่ยรู้แล้วว่าคำว่าอะไรหมายถึงสีอะไรเนาะ what color is the sweater แล้ว sweater เนี่ยสีอะไรบ้างโดยพื้นแล้วเนี่ยก็คือสีเขียวแน่ๆนะครับสีเขียวไอ้ตรงลายตรงนี้นะลายตรงนี้คุยว่ามันน่าจะเป็น violet ป่ะก็นะแล้วก็มีโอเค it's violet and green คุยตอบไปแล้วนะหนูจะตอบแบบนี้หรือเปล่านะมองเห็นเป็นสีเดียวกันหรือเปล่าตาเราบอดสีป่ะโอเคอย่างนี้นะครับการใช้ and ในการเชื่อมจะเห็นว่าถ้ามันมี2อันก็เอา and ไว้กลางถ้ามันมี3อัน4อัน5อันก็เอา and เนี่ยไปไว้ก่อนอันสุดท้ายก็แค่นั้นเองนะฮะต่อมาในส่วนที่เป็นเรื่องของ shapes นะครับ shapes shape นะ shape เหมือนอภพรไม่รู้เคยฟังหรือเปล่านะโอเค shape หมายถึงรูปร่างรูปทรงนะครับobjects หมายถึงสิ่งของนะฮะให้นักเรียนดูภาพอ่านคำแล้วก็จับคู่รูปทรงนะกับวัตถุต่างๆอันนี้นะครับออกเสียงว่า star นะ star star ก็แปลว่าดวงดาวนะครับก็คือรูปดาวนั่นเองอันนี้สี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้ง4ด้านเนี่ยเท่ากันมุม90องศาทั้ง4มุมนะรูปสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจัตุรัสออกเสียงว่า square square
นะ square square หมายถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันนี้สามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมออกเสียงว่า triangle นะครับ triangle angle แปลว่ามุมครับไตรแปลว่าสามนะเหมือนรัตนตรัย triangle หมายถึงสามเหลี่ยมนะก็จะมีเหลี่ยมอยู่สามฝั่งอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายครับมนๆแบบนี้ circle นะ circle circle แปลว่าวงกลมนะครับอ่ะเขาบอกว่าลองจับคู่ดูสิ วงกลมกับพัดนะอันนี้น่าจะเป็นพัดอันนี้ตรงมือจับใช่ไหมโอเคแล้วสี่เหลี่ยมเนี่ยสแควร์สแควร์กับอะไรครับสแควร์กับบ็อกซ์นะครับบ็อกซ์แปลว่ากล่องอันนี้บอกไปแล้ว circle คู่กับแฟนนะคู่กับแฟนต่อมาส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมก็ต้องคู่กันกับอันนี้เนาะสามเหลี่ยม triangle คู่กันกับ kite แบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้าย star star ที่แปลว่าดาวในคู่กันกับมะเฟืองนะมะเฟืองมะเฟืองภาษาอังกฤษก็ star fruit star fruit โอเคคู่กันแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายนะครับนี่คือสิ่งที่จะสอนวันนี้ก่อนหน้านั้นคือการทวนความรู้ทั้งหมดเลยนะครับนะก็พยายามดูหน่อยนะครับเพื่อตัวเองนะทวนไม่ทวนก็ลืมเหมือนภาษาอีสานของกินถ้าไม่กินมันก็เน่าครับของเก่าไม่เอามาเล่าใหม่มันก็ลืมนะก็ลืมแบบนั้นอ่ะต่อมาในส่วนที่จะพาไปต่อนะครับในกิจกรรม Let's readLet's read อ่านคล่องนะครับ Can you read อ่านได้ไหมโอเคมี customer นะครับ customer แปลว่าลูกค้า shopkeeper แปลว่าคนขายโอเคคำศัพท์ใหม่มีคำว่า wrong แปลว่าผิดนะครับ change แปลว่าเปลี่ยนนะครับ no problemหมายถึงไม่มีปัญหา problem แปลว่าปัญหา no แปลว่าไม่นะ no problem ไม่มีปัญหาแล้วก็ a receipt ตัว p ไม่ออกเสียงนะครับจะออกเสียงเป็น solid seat นะครับตัว t สะกด receipt แปลว่าใบเสร็จนะครับอ่ะมาดูกัน customer บอก hi I need some help I want to change the jacket it's the wrong size นะเอาสวัสดีครับผมอยากจะมีอะไรให้ช่วยหน่อยคือจะขอเปลี่ยนเสื้อแจ็คเก็ตมันผิดเบอร์โอเคคนขายบอกว่า no problem do you have the receipt do you have the receipt no problem แปลว่าไม่มีปัญหา do you have คุณมีใบเสร็จไหมคุณมีใบเสร็จไหมถ้าจะเปลี่ยนcustomer บอก yes I think so ใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่ามันจะมีแหละคนขายบอก please try on a new one please try on a new one งั้นก็ไปลองแจ็คเก็ตตัวใหม่customer ก็เลยบอก how is itพอใส่เสร็จนะพอใส่เสร็จ customer how is it มันดูเป็นยังไงบ้างคะนะคนขายชมใหญ่เลย it's great โอ้มันเยี่ยมมากเลยลูกค้าก็ thank you ขอบใจลองบอกไม่สวยดูจะได้ขายไหมนะครับอ่ะนี่คือความเป็นไปเป็นมาการอ่านออกเสียงแล้วก็ความหมายของมันนะครับต่อไปก็เป็นส่วนที่บอกว่า how well did you read สิ่งที่หนูจะต้องทำแล้วนะครับอ่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือลอกโจทย์แต่ละโจทย์มันจะมีช่องว่างเอาไว้ให้เติมคำเติมอะไรเติม A หรือ B อย่างเช่นข้อ1 The customer want to buy a new jacket buy ซื้อแจ็คเก็ตตัวใหม่หรือ change the jacket หรือเปลี่ยนเสื้อแจ็คเก็ตถ้าเราเลือกตอบข้อ B ก็เอาข้อความตรงนี้นะครับไปเติม
โดยที่ไม่ต้องลอกตัวเลือก A ลอกตัวเลือก B ลอกแค่โจทย์นะครับลอกแค่โจทย์ข้อ2ก็ลอกแค่โจทย์ข้อ3ข้อ4ก็ลอกแค่โจทย์นะครับแล้วก็เอาตัวเลือกเนี่ยไปเติมเอาข้อความของตัวเลือกเนี่ยไปเติมก็น่าจะเข้าใจนะครับถ้าทำไม่ได้ยังไงประสานกลับมานะครับเรามีเบอร์มีไลน์นะครับทำไม่ได้บอกนะครับก็ส่งทีเดียวตอนท้ายเลยก็ไม่ไหวนะครูก็ไม่รู้จะเคลียร์ยังไงนะพอทยอยส่งมาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูวิริยุทธ์มีเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเด็กๆนะก็ให้นักเรียนนะดูแลตัวเองนะครับให้